สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอสวนดอกนะครับทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นะครับที่เราจะมาเจอกันกับหลากหลายเรื่องราวความรู้วิธีการที่จะป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของฤดูร้อนนะครับและโรคหลายโรคด้วยกันนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของฤดูร้อนวันนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามแต่หลายคนก็คงยังจะพะวงยังกังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของโรคในฤดูร้อนนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับอาจารย์นายแพทย์อนุชาติมาธนสารบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็ช่วงนี้ใกล้ที่จะเข้าหน้าฝนนะฮะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ฝนก็ตกกันค่อนข้างที่จะมากมายนะครับแต่ว่าก็ยังคงจะมีช่วงของโรคฤดูร้อนติดมาอยู่ใช่ไหมปนกันอยู่ช่วงนี้มันฤดูมันอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับก็คงที่จะต้องมาพูดคุยกันกับเรื่องราวที่น่าสนใจโรคที่มักเกิดในฤดูร้อนนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะสอบถามเรื่องราวของโรคต่างๆได้นะครับที่053-284-178-9นะครับวันนี้คุณหมอ2ท่านนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวมาร่วมรับโทรศัพท์นะครับท่านแรกนะครับนายแพทย์สุภฤกษ์เสือรุ่งเรืองนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับนายแพทย์มานนท์สถิโรภาสนะครับทั้ง2ท่านก็ร่วมรับโทรศัพท์นะครับ053-284-178-9นะครับอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าพะวงเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคที่มักเกิดในฤดูร้อนนะครับครับพูดถึงฤดูต่างๆนะอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับมันมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันแล้วโรคที่มักจะเกิดในฤดูการต่างๆนี่มันแตกต่างกันยังไงอาจารย์ครับครับคือพูดถึงฤดูหนาวเนี่ยแน่นอนเราก็รู้กันอยู่ละฤดูหนาวอากาศมันเย็นครับใช่ไหมครับพอเข้าฤดูร้อนเนี่ยครับง่ายๆก็คืออากาศร้อนครับใช่มั้ยพอเข้าฤดูฝนฝนมันก็ตกครับทีนี้พอช่วงนี้เนี่ยมันมีทั้งฤดูร้อนเข้าฤดูฝนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ปนกันเลยคือร้อนครับและมีฝนตกด้วยครับก็ทําให้เกิดปัญหาของอากาศที่อุณหภูมิที่สูงแล้วก็มีความชื้นที่ค่อนข้างเยอะครับพออุณหภูมิที่สูงเนี่ยมันจะมีปัญหาซึ่งนํามาสู่เรื่องของการที่เชื้อโรคโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของทางเดินอาหารครับ oh. โรคทางเดินอาหารเนี่ยจะเกิดขึ้นง่ายนะครับเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆที่เกิดในอาหารเนี่ยมันแบ่งตัวได้เร็ว oh. ใช่ไหมครับเช่นปกติถ้าอยู่ในฤดูหนาวเนี่ยอาหารเราวางบนโต๊ะอะไรต่างๆหรือตู้กับข้าวเนี่ยอาจจะวางไว้ทั้งวันไม่มีปัญหาไม่เคยบูดเลยแต่ว่าอาหารธรรมดาถ้าเราไปซื้อข้าวมาวางหรือแม้แต่ทำร้านอาหารก็แล้วแต่มันบูดได้อย่างรวดเร็วและนี่แหละครับนำมาซึ่งปัญหาของโรคทางเดินอาหารท้องเสียท้องร่วงบิดอะไรต่างๆนองนั้นใช่ไหมครับครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับพอฝนลงอีกครับอากาศร้อนบวกกับฝนเนี่ยฝนจะทำให้เกิดยุงครับและยุงจะชอบหน้าฝนครับเพราะว่ามันจะทำให้การเติบโตมันรวดเร็วคราวนี้จะมีปัญหาเรื่องของโรคที่มากับยุงลุงลายเนาะกัดทำให้เราเป็นไข้เลือดออกเอ่ยแล้วมากัดตามผิวหนังครับทำให้เป็นโรคผิวหนังและก็ความชื้นก็ทำให้เกิดโรคผิวหนังโรคหลายๆอย่างได้ครับก็คือโดยลักษณะของฤดูการที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีโรคเฉพาะเจาะจงครับในช่วงนั้นๆใช่ครับแต่ช่วงนี้ความที่อากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะฮะก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอะไรก็เหมือนกับจริงๆแล้วเหมือนจะยังไม่ใกล้เข้าสู่หน้าฝนชักจะเป็นอังกฤษแล้วครับมี3ฤดูมีฝนกับฝนใช่มั้ยฮะฝนหนาวร้อนหนาวไม่ค่อยมีแล้วเนาะครับเป็นฝนกับเป็นฝนชักจะเหมือนภาคใต้ดีครับภาคใต้นี่มีฝนกับร้อนครับครับผมครับอาจารย์ครับตะกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของระบบทางเดินหายใจครับผมนะครับโรคที่เกิดจากฤดูกาลก็คือฤดูร้อนนี่นะฮะที่มากับฤดูร้อนแล้วเป็นเรื่องของลมหายใจเนี่ยมีอะไรครับผมก็ไม่ว่าเป็นฤดูร้อนที่เข้าสู่ร้อนจริงๆหรือว่าเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจที่คนเมืองไทยเป็นกันอยู่ประจำอยู่แล้วคืออากาศเปลี่ยนครับก็เป็นหวัดครับเป็นหวัดก็จะจามมีไข้ขึ้นน้ำมูกไหลโดนฝนออกไปนอกถนนใช่ไหมครับครับโดนฝนลงครับคราวนี้ก็อากาศเปลี่ยนภูมิคุ้มกันตกก็จะเกิดเป็นไข้หวัดขึ้นมาได้
ะครับ ครับตรงนี้นะครับแล้วเด็กเล็กๆโดยเฉพาะยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยครับอากาศร้อนอากาศร้อนก็บางทีเราก็เปิดพัดลมโกรกครับหรือเปิดแอร์โกรกเพราะร้อนเนี่ยครับครับเป็นหวัดและที่ร้ายกาจก็คือว่าผู้ใหญ่ไม่เป็นไรนะครับบางทีมีวัยรุ่นเนี่ยเปิดพัดลมโกรกแล้วมีตัวเด็กๆเล็กๆน้องตัวเล็กๆนั่งอยู่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่เป็นไรครับเด็กปอดบวมครับก็คือความต้านทานของสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับและก็เด็กยังมีอีกนะครับคือเด็กเนี่ยเป็นหวัดแล้วเนี่ยถ้าเป็นอาจจะนำไปซึ่งคือเวลาเป็นหวัดเนี่ยมันจะมีความบวมของบริเวณทางเดินหายใจเนี่ยทำให้เกิดท่อทางเดินระหว่างหูกับจมูกเนี่ยมันตันขึ้นมากลายเป็นหูน้ำหนวกได้อีกครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับถ้าลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นหวัดแล้วก็อยู่ดีๆมีอาการเจ็บหูขึ้นมานั่นแหละครับอาจจะกลายเป็นหูน้ำหนวกได้ต้องระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นหวัดนี่ต้องรีบรักษาถ้าเป็นก็ต้องรีบรักษาครับคือโดยธรรมชาติมันก็เป็นทุกฤดูกาลอยู่แล้วถูกต้องครับแต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนร้อนแล้วเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนฤดูจะกลายเป็นฝนโดนฝนด้วยต่างๆตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ถือว่าเสี่ยงมากเป็นพิเศษนะครับมันแปรปรวน แปรปรวนถูกต้องคราวนี้การป้องกันนะอาจารย์ครับการป้องกันก็ต้องอย่างว่าคือต้องพยายามระมัดระวังใช่ไหมครับระมัดระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็วใช่ไหมครับออกไปนอกถนนต่างๆก็อย่าโดนแดดร้อนจัดถ้าเป็นแดดร้อนจัดหลอดแดดร้อนจัดเนี่ยบางทียังมีปัญหาเรื่องอื่นของเป็นฝ้าเป็นอะไรต่างๆหน้าแห้งหน้าแตกต่างๆอีกอย่างนะครับแต่นั้นเราเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเรื่องของท้องเสียเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเช่นพอเราไปซื้ออาหารตามร้านเนี่ยเราต้องระวังนะครับว่าอาหารที่มีเนี่ยมันสะอาดพอหรือเปล่ามันเก็บไว้นานหรือเปล่ามันหมดอายุหรือเปล่าต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษครับครับต้องคอยสังเกตดูนะแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือว่าอาหารบางทีเนี่ยคนทั่วไปเข้าใจว่าอาหารถ้าเกิดมันค้างวันค้างคืนแล้วก็แต่คนไทยบางทีมีนะถ้าเป็นเราต้องระมัดระวังเนี่ยเราจะทิ้งเลยแต่ว่าเมืองนอกจะทิ้งเลยแต่เมืองไทยเนี่ยเราก็เสียดายเนาะเราค้างเก็บไว้ต่างๆบางทีค้างแล้วถ้าเอามากินวันมาทานอีกวันนึงเนี่ยเรามักจะคิดว่าเอาไปต้มหรือเอาไปอุ่นแล้วจะฆ่าเชื้อได้ใช่ไหมครับครับบางทีถ้าโชคร้ายไปเจอเชื้อตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าเชื้อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสเตฟพวกนี้นี่เอาอาหารพวกนี้เนี่ยครับที่ค้างวันค้างคืนเนี่ยเป็นอาหารเก่าเนี่ยเอาไปต้มจนเดือดเลยนะครับครับเชื้อโรคตายครับแต่พิษของมันเวลามันเติบโตขึ้นมามันนอกจากตัวที่มันเติบโตเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายตัวแล้วเนี่ยมันยังปล่อยพิษมาด้วยตัวพิษมันจะต้านทานต่อความร้อนแปลว่าอะไรแปลว่าต้มจนเชื้อโรคตายแล้วแต่พิษมันยังมีอยู่ครับพวกนี้ทานอาหารเข้าไปท้องเสียอาเจียนถึงขั้นไปนอนโรงพยาบาลได้เลยครับรุนแรงมากทีเดียวเพราะยิ่งถ้าเป็นเด็กกับสูงอายุผู้สูงอายุนะครับจะรุนแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นอาหารเก่าเก็บนี่ต้องระวังดีๆเก็บในตู้เย็นให้ดีๆครับอันนี้คือการป้องกันเอาไปทิ้งวางแป๊บเดียวเดี๋ยวเสียเดี๋ยวบูดอันตรายนะครับก็คือฟังดูก็คือเสียแล้วแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นอีกไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ถูกต้องหรือว่าเสียแล้วเอาไปต้มครับคิดว่าฆ่าเชื้อโรคไม่มีประโยชน์ครับนะและยังมีอีกนะครับนอกจากเชื้อโรคตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของผมเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของยาฆ่าแมลงครับผักที่มีปัญหาเฉพาะฤดูร้อนใช่ไหมครับครับแมลงจะเยอะแมลงจะเยอะปุ๊บก็เวลาปลูกขึ้นมาเขาก็จะทำไงครับเขากลัวแมลงเขาก็จะพ่นยาฆ่าแมลงครับเยอะหน่อยเฉพาะยิ่งผักที่ถือว่ารุนแรงที่สุดเลยในฤดูร้อนเนี่ยก็มีกระหล่ำปลีครับคะน้าพวกนี้แมลงชอบเพราะงั้นเขาจะใส่ยาฆ่าแมลงเยอะพอทานยาฆ่าแมลงเข้าไปคืออันนี้ถ้าเกิดเกษตรกรไม่ระวังคือพ่นยาฆ่าแมลงไม่ทันไรก็มาขายเนี่ยเราทานยาฆ่าแมลงเข้าไปนะครับนอกจากมีพิษจากยาฆ่าแมลงท้องเสียท้องร่วงถึงตายได้เหมือนกันนะครับครับนี่ก็คือเรื่องของท้องเสียไม่ใช่แค่เชื้อโรคจากพิษของยาฆ่าแมลงด้วยครับกลับมาเรื่องของลมหายใจก็คือมาลมจัตุรัสเป็นหวัดหนึ่งโรคแล้วมีโรคอื่นอีกไหมฮะที่มากับระบบทางเดินหายใจในช่วงหน้าร้อนระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่มันก็มีเรื่องของทั่วๆไปก็มีเรื่องของหวัดเรื่องของไอเรื่องของปอดบวมนะครับแล้วก็ในฤดูร้อนจะมีเรื่องของเพสอนดอกไม้ใช่ไหมครับครับบางคนก็จะมีอาการแพ้เพสอนดอกไม้ตัวนั้นตัวนี้มากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงนี้เป็นฤดูแล้วบางทีบางคนมีอาการคันมาหาบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรพอเข้าฤดูนี้คันทุกทีลำลองนั้นก็อาจจะเกิดจากว่าเข้าไปแพ้อะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้เป็นต้นนะครับ
หมายถึงว่าตัวเจ้าเกสรดอกไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูนี้ครับผมคนที่มีภูมิแพ้เจ้าเกสรตัวนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระวังก็ต้องระวังอาจารย์มีตัวอย่างของดอกไม้พวกนี้ไหมฮะก็ดอกไม้ที่ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเข้าฤดูร้อนอาจจะเป็นดอกลำไยก็ได้ไหมดอกอะไรนะฮะลำไยดอกลำไยอ๋อครับเม็ดลำไยออกมาเยอะครับก็เริ่มออกลูกในช่วงเริ่มจะกลายเป็นลูกใช่ไหมครับครับจะเป็นดอกอะไรสารพัดอย่างคือคนแพ้นี่นะครับมันจะแพ้เนี่ยมันไม่เลือกดอกแล้วครับเขาจะแพ้แล้วแต่ดอกของเขาครับอันนี้ก็สร้างแค่สร้างความรำคาญนะครับครับแต่ยังไงก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องหวัดเรื่องไข้ที่เกิดจากหวัดเนี่ยผมมีข้อแนะนำนิดหนึ่งถ้าโดนฝนครับบางทีถ้าเรามีความรู้นิดหนึ่งนะครับเราออกฝนเนี่ยโดนฝนรำเข้ามาเนี่ยชาวบ้านคนโบราณเขาบอกว่าต้องทำไงครับก็บางคนกลับมาบ้านก็สระผมใช่ไหมครับเป่าผับสมเช็ดผมครับบางทีก็ช่วยได้แต่ตามแผนจีนเขามีเทคนิคเขาบอกถือว่าการโดนฝนนี่ถือว่าโดนพิษเย็นโดนพิษเย็นนะครับเพราะนั้นต้องทำยังไงให้ผมที่เปียกเนี่ยแห้งให้มากที่สุดก็เทคนิคคือเป่าผมโดยใช้เครื่องดายผมครับช่วยได้ทำให้ผมแห้งจริงๆนะครับครับนั้นก็จะช่วยไม่ให้เจ็บป่วยได้ครับครับพอดีช่วงนี้มีทั้งร้อนทั้งฝนมาด้วยนะฮะทางอาจารย์ก็เลยฝากเตือนเรื่องของการดูแลในส่วนของฤดูฝนควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่0532841789นะครับคุณหมอสุภฤกษ์แล้วก็คุณหมอมานนท์ภาควิชาเภสัชครอบครัวรับโทรศัพท์อยู่นะครับจะเป็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี้ได้ทุกเรื่องราวนะครับกับคุณหมอทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ครับกลับมาต่อถึงเรื่องราวของโรคที่มักเกิดในหน้าร้อนทางเดินอาหารดีไหมดีฮะอาจารย์ทางเดินอาหารโรคทางเดินอาหารที่เราบอกว่าเก็บอาหารไว้แล้วก็เสียแล้วก็ท้องเสียเนี่ยเรานอกจากป้องกันอย่างที่ว่าต้องระวังให้ดีใช่ไหมครับครับทีนี้ถึงการรักษาบ้างครับการรักษานี่ผมเห็นนะครับแม้แต่ฝรั่งโทรศัพท์มาถามผมเนี่ยมีเหมือนกันคนเรามักจะตีนิสัยคือพอท้องเสียปั๊บครับมักจะชอบทานยาเลยครับหายาเลยครับยาอุดยาอุดก็เช่นยาป้องกันไม่ใช่ยาป้องกันแก้ท้องเสียใช่ยาแก้ท้องเสียครับยาแก้ท้องเสียก็คืออยู่ในกลุ่มที่ทานปุ๊บนะฮะไม่อยากเอ่ยชื่อเนาะครับทานปุ๊บก็จะทำให้หยุดถ่ายเลยนึกออกไหมครับอ๋อครับครับพวกนี้ทำให้หยุดถ่ายโอ้โหหยุดถ่ายได้เร็วมากครับแต่ทางการแพทย์เราเนี่ยเราไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าลองคิดดูนะครับเราทานอาหารที่มีเชื้อโรคและมีพิษทานเข้าไปตอนนี้เชื้อโรคมันก็แบ่งตัวในตัวเราใช่ไหมครับครับหรือมีพิษและทำให้เราปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนการที่อาเจียนออกมาแสดงว่าร่างกายเราพยายามจะขับออกการที่ท้องเสียแปลว่าร่างกายรับไม่ได้ก็พยายามขับออกครับทีนี้พอมันเคยขับออกคือมันทนพิษไม่ได้ก็ขับออกเราก็เอายาไปอุดครับคราวนี้ทำไงล่ะครับร่างกายก็ไม่สามารถจะขัดออกได้คราวนี้อาการพิษยังอยู่ในร่างกายยังอยู่ในร่างกายครับอาการหนักถึงเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลตายได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยไปทานเด็กเล็กๆนี่ไม่ได้เด็ดขาดเลยเด็กเล็กๆนี่ทานยาอุดพวกนี้ปั๊บครับถึงขั้นเสียชีวิตได้ง่ายมากเพราะนั้นปัจจุบันนี้เราไม่นิยมให้ทานถ้าท้องเสียไม่นิยมให้ทานยาอุดครับครับให้ทานน้ำเกลืออ๋อก็คือปล่อยให้มันปล่อยให้มันระบายปล่อยให้มันถ่ายปล่อยให้มันถ่ายแต่เราใช้วิธีทานน้ำเกลือแทนถูกต้องครับถ้าอาเจียนครับก็อาจจะให้ทานยาแก้อาเจียนครับใช่ไหมครับถ้าทานน้ำเกลือได้ให้ทานน้ำเกลือไปครับมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากนะครับครับทุนเจคืออย่างนี้ครับมันมีการเปรียบเทียบระหว่างในสมัยก่อนเนี่ยมันมีอหิวาตกโรคครับประเทศไทยตอนนี้อหิวาตกโรคก็น้อยลงเนาะไม่ค่อยมีละอหิวาตกโรคเนี่ยเป็นถือว่าเป็นโรคท้องเสียที่ถือว่ารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตใช่ไหมครับเวลาเป็นขึ้นมาทีเนี่ยคนไข้ต้องนอนบนเตียงเจาะรูเลยครับถ่ายโคลกโคลกจนถึงตายแห้งตายไปเลยเสียชีวิตไปเลยทีนี้คือเสียน้ำในร่างกายเสียน้ำในร่างกายรุนแรงมากทีนี้การรักษาในอดีตเนี่ยเราเสียน้ำมากๆอย่างนี้ก็ทำยังไงต้องใส่น้ำเกลือเอาน้ำเกลือใส่เข้าไปใช่ไหมครับทีนี้มันก็ใส่น้ำเกลือไปเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเสียชีวิตอยู่ครับทั้งองค์การอนามัยโลกก็มีการเปรียบเทียบระหว่างว่าดื่มน้ำเกลือที่เราถือทางเรื่องวันนี้นะครับก็เปรียบเทียบกลุ่มนึงที่เป็นอหิวาเหมือนกันนี่กลุ่มนึงให้เติมน้ำเกลือครับผลออกมาน่าสนใจมากครับกลุ่มที่เติมน้ำเกลือเนี่ยตายมากกว่ากลุ่มที่กินน้ำเกลือทำไมครับน่าแปลกใจไหมครับครับ
เพราะว่ากลุ่มที่เติมน้ำเกลือเนี่ยบางทีเติมไม่ทันครับก็เสียชีวิตไปบางทีเติมมากเกินไปน้ำเกลือไปทนในหัวใจครับครับหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตอีกครับแต่การดื่มน้ำเกลือเนี่ยเราสามารถที่จะคนไข้จะควบคุมด้วยตัวเองเนี่ยครับเขาหิวเขาก็ดื่มเขาไม่หิวเขาก็ไม่ดื่มครับมันผลข้างเคียงน้อยเพราะนั้นขอยืนยันครับว่าถ้าท้องเสียนะครับครับไม่ต้องเติมน้ำเกลือครับดื่มเอาผลดีครับและถ้าเกิดน้ำเกลือมีอะไรครับน้ำเกลือที่มีขายตามร้านขายยาเป็นซองๆเนี่ยผสมน้ำเกลือให้กินผสมน้ำให้กินนะครับครับแล้วก็ถ้าไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริงๆถ้าความจริงก็พูดยากแล้วสมัยนี้หาไม่ความจริงหาง่ายตายนะก็ใช้แค่น้ำขวดน้ำใส่น้ำต้มสุกแล้วนะครับครับแล้วเอาเกลือใส่สักครึ่งช้อนชาครับใส่น้ำตาลทรายสัก2ช้อนโต๊ะก็ดื่มได้แล้วครับใช้ได้แล้วครับนะครับขอแทรกอาจารย์นิดนึงครับผมมักจะได้ยินบ่อยๆนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของพิษสุนัขบ้ามักเกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนถูกต้องครับนะครับครับอันนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมอาจารย์ครับจริงๆประเทศไทยก็ยังมีอยู่แต่ถือว่าน้อยลงไปเยอะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีสัตวแพทย์นะครับครับเยอะมากขึ้นกว่าสมัยก่อนแล้วก็สุนัขนี่ก็สุนัขจรจัดก็น้อยลงครับนะครับมีการดูแลต่างถามว่าพ้นหรือยังอันพ้นอันตรายหรือยังยังครับช่วงฤดูร้อนนี่ไม่มันเป็นช่วงที่สุนัขอาจจะงุนงิดเนาะมันอาจจะเป็นโรคที่สุนัขบ้ารุนแรงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นดีครับเราถือโอกาสช่วงนี้พาไปฉีดวัคซีนด้วยจะช่วยได้ป้องกันได้นะครับแล้วบางทีเคยมีครับเหตุโศกนาฏกรรมที่น่าเสียดายมากๆเลยสุนัขที่ไม่ได้ฉีดยานะครับเคยมีครับในหลายปีก่อนเด็กลูกฮะไปเล่นกับสุนัขที่ไปซื้อมาครับและต่อมาสุนัขตายครับไม่รู้ว่าสุนัขเป็นพิษสุนัขบ้าเด็กคนนั้นก็เสียชีวิตไปด้วยเพราะนั้นไว้ใจไม่ได้นะครับครับสุนัขเนี่ยไว้ใจไม่ได้หัวไม่รู้หัวนอนไปตีไปซื้อมาเนี่ยพยายามตรวจโรคตรวจอะไรต่างๆให้เรียบร้อยถ้าฉีดวัคซีนได้จะดีมากทีเดียวครับพอเรื่องสุนัขบ้าเสร็จคราวนี้อีกอันนึงที่ผมคิดว่าฤดูกาลที่แตกต่างกันเนี่ยภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยระบบผิวหนังของคนเรามันน่าจะเปลี่ยนไปด้วยถูกหน้าร้อนนี่มีอะไรที่ควรระวังหน้าร้อนนี่ที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับครับก็คือเกิดจากความร้อนและความอับชื้นครับแน่นอนครับเหงื่อออกเยอะครับเชื้อราคือพวกอะไรอ่ะพวกภาษาชาวบ้านเขาเรียกสังคังเนาะครับสังคังครับก็คือพวกกากเกลื่อนครับนะพวกนี้ก็จะเป็นพื้นคันตามขาหนีบตามรักแร้ต่างๆนะครับพวกนี้ก็ต้องรักษากันต้องทานอาจจะต้องทายาต้องฟอกสบู่ยาหรือไอ้ต้องทานยาเลยนะครับแล้วก็พยายามรักษาตัวเองไม่ให้เปียกไม่ใช่ชื้นนะครับครับนะครับใส่เสื้อผ้าอะไรผ้าไม่ใช่ผ้าที่มันไม่ดูดซับนะครับถ้าพวกสังเคราะห์ไม่ค่อยดีก็เป็นผ้าต้องถนัดส่วนดนผ้าไทยครับผ้าฝ้ายไทยผ้าไทยนี่จะช่วยดับสูดซับความร้อนครับเท่าเหงื่อเราทับเหงื่อเนี่ยมันเท่าเย็นนะครับครับก็คือดูแลเรื่องของการแต่งกายให้เข้ากับฤดูกาลใช่ครับกางเกงเนี่ยขอโทษบางทีคนหนุ่มๆเนี่ยนะครับใส่ชอบใส่กางเกงอะไรอะรัดติ้วเป็นรูปตัววีอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าใส่กางเกงบ็อกเซอร์ดีกว่าครับบ็อกเซอร์อ๋อครับหลวมครับอากาศโล่งครับสบายครับอย่างเงี้ยไม่ติดเชื้อราง่ายนะครับอีกอันนึงอาจารย์ก็คือมักจะคู่กันเสมอก็คือเรื่องของความเครียดความเครียดอากาศที่ร้อนความเครียดมักจะเกิดในทั้งอย่างพิษสุนัขบ้าใช่ไหมฮะครับแล้วมาถึงคนเนี่ยถึงคนก็ต้องทำใจมีวิธีการไหมอาจารย์ที่จะบริหารจัดการเรื่องของความเครียดจริงๆแล้วเรื่องของความเครียดเนี่ยนะผมว่านะที่ตรงจุดที่สุดนะโอเคเราอาจจะหาทางระบายเนาะระบายความเครียดในการฟังเพลงนะครับร้องเพลงแต่ตอนช่วงนี้นิยมกันมากเลยครับสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิคณะแพทย์ยังส่งนักศึกษาไปอบรมเลยนะครับปีหนึ่งทุกคนเนี่ยก่อนจะขึ้นปีสองเรายังอบรมไปอบรมสมาธิอบรมสมาธิครับดีครับทำให้ไม่เครียดนอนหลับได้รักษาโรคฝรั่งมาเรียนกันเยอะแยะครับท่านผู้ชมนะครับศาสนาทุกศาสนาได้หมดครับทุกศาสนามีสมาธิหมดสวดมนต์ไหว้พระศาสนาอิสลามก็นมาศาสนาคริสต์ก็อธิษฐานศาสนาพุทธก็ทำสมาธิสวดมนต์ไหว้พระช่วยได้แน่นอนครับพาลูกๆไปด้วยนะครับพาลูกๆไปด้วยจากครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของโรคหน้าร้อนจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมทางบ้าน
ในช่วงนี้ว่าช่วงนี้เราควรมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรในช่วงอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอย่างเงี้ยอาจารย์ครับครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังเรื่องของอากาศแปรปรวนอารมณ์แรงฝนแรงอะไรต่างๆทำนองนั้นนะครับไปไหนก็รื้อมาได้แล้วครับเสื้อฝนอ๋อครับนะครับอาจจะต้องมีร่มมีอะไรต่างๆกันฝนนิดหน่อยอากาศร้อนก็ต้องระวังอย่าเดี๋ยวเข้าห้องแอร์เดี๋ยวออกห้องแอร์โดนพัดลมเป่าแรงเกินไปต่างๆตรงนั้นต้องพยายามรักษาร่างกายให้อุ่นและที่สำคัญที่สุดดื่มน้ำเยอะๆครับผมเจอคนไข้มากมายเจ็บป่วยทานยาอยู่ด้วยไม่หายสักทีพอสืบเข้าพบปรากฏว่าดื่มน้ำน้อยดื่มน้ำเยอะๆครับดื่มน้ำเยอะๆสุขภาพดีเราถือโอกาสดื่มตอนนี้เลยไหมฮะดื่มนะครับครับครับอาจารย์เชิญครับครับก็ท่านผู้ชมสามารถที่โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับในโอกาสนี้นะครับที่0532841789นะครับคุณหมอสุภฤกษ์แล้วก็คุณหมอมานนท์จากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวก็รับโทรศัพท์จากผู้ชมทุกท่านทุกสายเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีเรื่องราวมาประชาสัมพันธ์อยู่2กิจกรรมด้วยกันนะครับนั่นคือเรื่องราวแรกของเรื่องราวของมูลที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับก็เป็นการขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลที่โรงพยาบาลสวนดอกเป็นทุนค่ายาค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรนักบวชทุกศาสนานะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้สนับสนุนการศึกษาการวิจัยสนับสนุนองค์กรการกุศลแล้วก็เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคมนะครับติดต่อบริจาคได้นะครับที่งานประชาสัมพันธ์หรือที่มูลที่โรงพยาบาลสวนดอก053 945672นะครับ0394700นะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายก็คือคณะแพทยศาสตร์ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกนะครับเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยหนักห้อง ICU นะครับอาคารเฉลิมพระบารมีติดต่อบริจาคได้ที่งานประชาสัมพันธ์หรือที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเช่นเดิมนะครับ0539456720และ0539474000ครับก็ทางรายการคุยกับหมอสวนดอกต้องกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรื่องราวโรคหน้าร้อนในวันนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลากับทางรายการคุยกับหมอสวนดอกต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการด้วยดีมาตลอดพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ